วัสดีครับผมไปซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรเพลงใจหมาของวงทีทีนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ C sharp minor นะครับผมตอนแรกนะครับจะเล่นประมาณนี้นะครับก็ตอนแรกเนี่ยจะมีการดันนะครับที่สาย3ช่องที่11ดันหนึ่งเสียงครับแล้วมีการเขย่าสายนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นไปใหม่แล้วก็เกี่ยวลงมาแล้วก็ช่องที่9แล้วก็ช่อง11แล้วก็อันนี้เล่นเป็น2สายนะครับต่อมาเล่นเป็น2สายคือสาย3ที่ช่อง11แล้วสาย2ที่ช่อง12แล้วก็สไลด์เป็นอย่างละ2ช่องนะครับแล้วก็กลับมาแค่นี้ก่อนนะครับตอนแรกดันก่อนต่อมาก็สไลด์สัก11เป็น13ที่สาย3ครับแล้วก็มาที่ช่อง9แล้วก็11แล้วก็เป็นสาย4นะครับช่อง9เป็น11ประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นที่สาย3นะครับรีดช่อง9ก่อนแล้วพูลออฟไปช่อง8ครับแล้วก็ช่องสาย4ช่องที่7แล้วโน้ตจบนะครับที่สาย5ที่ช่อง6 7 9ครับดูใหม่นะครับตั้งแต่ต้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าได้เป็นแนวทางพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้